สวัสดีครับในวันนี้ทางไซตอนจะมานำเสนอ Ikedo Mini Sumo Robo V2 โดยในวิดีโอนี้จะเป็นการประกอบเพียงอย่างเดียวพร้อมแล้วไปดูกันเลยในขั้นตอนแรกให้ทำการเตรียมสายไฟ Extension Connector มาทำการแบ่งครึ่งแล้วนำไปปลอกสายไฟออกทั้ง6เส้นขนาดประมาณ 2-3 มิลในขั้นตอนต่อมาจะทำการเชื่อมสายทั้ง6เส้นเข้ากับเทอร์มินอลบนมินิซูโม่โดยสังเกตที่สัญลักษณ์บนบอร์ดว่าเส้นไหนสีอะไรโดยสีพื้นฐานทั่วไปจะใช้เป็นสีแดงสายจ่ายไฟหรือสายที่มีความเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าสายสีดำเป็นสายที่ตรงเข้ากับกราวภายในวงจรและสายสีขาวหรือสายสีเหลืองมักจะเป็นสายสัญญาณแต่ก็สามารถใช้สีอื่นแทนได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตหลังจากนั้นให้นำสายริโพแบตเตอรี่วายหรือสายแบ่งจ่ายไฟต่อเข้ากับเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดเมื่อเสร็จแล้วให้กับหัวบอร์ดมินิซูโม่เพื่อทำการใส่ Maker Object Sensor ทั้ง4ตัวบนลงฟีเมลเฮดเดอร์เสร็จแล้วจะมีลักษณะดังนี้แล้วให้นำ extension connector ในตอนแรกที่ถูกแบ่งออกเป็น2เส้นมาต่อเข้ากับ maker reflectant ซึ่งจะมีตำแหน่งเขียนไว้บนตัวเซนเซอร์สายสีดำต่อเข้ากับ ground สีแดงต่อเข้ากับ VCC และสายสีขาวต่อเข้ากับ out เราจะทำเหมือนกันทั้ง2ตัวจากนั้นให้ maker reflectant สอดเข้าไปใต้โครงของ Ikedo แล้วทำการขันสกรูเข้ากับเซนเซอร์ทั้ง2ฝั่งให้แน่นเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำ Maker Object Sensor ตัวที่5ไปใส่ตรงด้านซ้ายของโครงซึ่งจะมีล็อกคอยจับเซนเซอร์ให้ทำการใส่ลงไปเบาๆมือเสร็จแล้วจะมีลักษณะดังนี้แล้วให้นำตัวบอร์ดของเราใส่ลงไปด้านขวาก่อนให้เซ็นเซอร์โผล่ออกมามีลักษณะเหมือนฝั่งซ้ายให้ทำการค่อยๆใส่ลงไปเมื่อเสร็จแล้วจะมีลักษณะเหมือนฝั่งซ้ายพร้อมกับช่องจ่ายไฟบนบอร์ดอย่างไมโครบีต่อจากนั้นให้นำ Maker Object Sensor ตัวที่5ใส่เข้ากับบอร์ด Mini Sumo ให้เรียบร้อยจากนั้นให้ทำการนำล้อออกมาถอดยางออกทำการใส่มอเตอร์เข้าไปจากนั้นขันตัวล็อกเข้ากับล้อเพื่อยึดมอเตอร์เอาไว้ทำแบบเดียวกันกับอีกข้างหลังจากนั้นทำการใส่ยางให้เรียบร้อยทีนี้ล็อกของเราก็พร้อมที่จะใช้งานกันแล้วต่อมาให้นำริโพแบตเตอรี่เสียบเข้ากับบอร์ดและทำการเก็บแบตไว้ข้างในตัว Ikedo ของเราแต่ต้องนำสายหัวขาดแยกออกมาข้างนอกด้วยไว้สำหรับการชาร์จไฟเข้าแบตของเราจากนั้นนำโครงส่วนหลังใส่กับโครงหลักแล้วไว้ทำการขันสกรูเข้าแต่ยังไม่ต้องขันสกรูจนสุดเราจะเหลือช่องไว้สำหรับการใส่มอเตอร์ของเราไว้ให้นำสายของมอเตอร์วางไว้ตรงกลางเพื่อเป็นที่พักสายไฟเราค่อยทำการต่อสายไฟเข้ากับบอร์ดของเราแล้วทำการขันให้แน่นหลังจากใส่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วเราจะทำการนำสายไฟติดตั้งเข้ากับไดรฟ์มอเตอร์โดยฝั่งซ้ายจะเป็นแดงและดำส่วนฝั่งขวาจะเป็นดำและแดงในกรณีที่ต่อผิดฝั่งจะไม่เสียหายแต่ล้อจะหมุนสลับด้านจากหน้าไปหลังเท่านั้นเราทำการขันสกรูเข้ากับตัวโครงเมื่อติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาของโครงหลักให้เรียบร้อยอย่าลืมนำสายชาร์จของแบตเตอรี่ออกมาไว้ข้างนอกตอนนี้ Ikedo ของเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาลองโค้ดให้กับหุ่นยนต์ซูโม่ของเรากันต่อมาเราจะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะครับในโปรแกรมที่เราจะใช้จะเป็น Arduino IDE หากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยโหลดมาก่อนสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วจะมี OS ให้เลือกจะเลือกเป็น Windows หรือ Mac
ตามที่เพื่อนๆถนัดหรือใช้งานอยู่ก็ได้หลังจากเลือกได้แล้วให้ทำการกดติดตั้งไปจากนั้นทำการกด skip ทั้งหมด2ครั้งจะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลด CH341SER ซึ่งจะอยู่ใต้ล่าง description นะครับจากนั้นทำการกด install และโอเคแล้วให้กลับไปที่ Device Manager ทำการตรวจสอบพอร์ตที่เชื่อมชื่อพอร์ตจะชื่อว่า CH340 โดยจะแสดงว่าอยู่คอมที่เท่าไหร่หลังจากนั้นกลับไปที่ Arduino IDE เลือกที่ Tools และพอร์ต CH340 ได้เชื่อมต่อเอาไว้อย่าลืมเลือกบอร์ดของเพื่อนๆกันด้วยนะแล้วให้ทุกคนไปทำการลงไลบรารีเพราะเนื่องจากเรายังไม่เคยลงไลบรารีมาก่อนอย่าง Cython Maker Sumo จึงจะต้องไปทำการลงให้เรียบร้อยโดยที่จะเข้าไปที่ Tools หลังจากนั้นไปที่ ManageLibrary รอให้ทุกคนพิมพ์ตามว่า Maker Sumo จากนั้นให้ทำการกด Install ให้ทำการกด Save Code และกด Upload ลงบนบอร์ดแล้วลองทำการตรวจสอบการทำงานของตัวอุปกรณ์โดยทำการกด Start ที่ตัวบอร์ดโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานโดยเราจะเข้าไปที่ไฟล์ Example Cython Maker Sumo Library จากนั้นกดที่ Auto Sumo ทีนี้เพื่อนๆก็จะได้โค้ดสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Ikedo Mini Sumo Robot ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานกันแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะปรับแต่งโค้ดเพิ่มเติมสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ซึ่งเราจะมาอธิบายโค้ดกันเลยว่าทำงานอย่างไรบ้างโดย include จะเป็นการเรียกการทำงานของบอร์ด Cython Maker Sumo และกำหนด Edge Left และ Edge Right ตามค่าสีของพื้นสนามแข่งตัวเลขในตัวอย่างจะเป็นค่ากลางของสีดำและสีขาวซึ่งสามารถปรับแต่งสีได้เองที่ Test Input และกำหนดการเลี้ยวซ้ายและขวาโดยใช้0กับ1ต่อมาเป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปรของเรา Search Direct ให้มีค่าเท่ากับการหมุนซ้ายเสมอและกำหนดค่าเพลงเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์จากนั้นจะเป็นในส่วนของเซตอัพจะมีคำสั่งเริ่มการทำงานของตัวบอร์ดของตัวเพลงและเป็นการทำงานเมื่อกดปุ่ม start ในส่วนของลูปในเงื่อนไขแรกจะตรวจสอบค่า edge left และ edge right เพื่อให้ถอยหลังออกจากขอบสนามใน else ถ้าเกิด edge ไม่พบก็จะสั่งการทำงานของ off sensor ทั้ง5ตัวของเราโดยจะมี search direct ที่เป็นฟังก์ชันค้นหาคอยสั่งให้หมุนรอบตัวแต่หากพบศัตรูก็จะนำไปสู่ฟังก์ชัน attack และสุดท้ายถ้าเกิดกด start อีกครั้งก็จะหยุดทำงานเราจะดูในส่วนแต่ละฟังก์ชันกันนะครับในส่วนของ routine จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันครั้งแรกในการต่อสู้จะเป็นการค้นหาศัตรูภายในฟังก์ชันแต่ถ้าไม่พบในช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกส่งกลับไปที่ loop function ฟังก์ชัน search เงื่อนไขจะทำการหมุนซ้ายถ้า direct เป็น left แต่ถ้า direct เป็น right ก็จะทำการหมุนขวาฟังก์ชัน attack จะใช้ off sensor ในการตรวจจับทิศทางเมื่อตรวจจับที่อยู่เป้าหมายได้แล้วจะทำการหันหน้าไปยัง off front center จะทำการพุ่งใส่เป้าหมายฟังก์ชัน back off จะเป็นฟังก์ชันถอยหลังเพื่อออกจากขอบสนามในแต่ละฟังก์ชันนั้นสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ความชอบหรือตามความเหมาะสมตามแผนที่ตั้งเอาไว้ในวิดีโอถัดไปจะเป็นการทดสอบการใช้งานและเปรียบเทียบความต่างระหว่าง Ikedo Mini Sumo Robot ของ V1 และ V2 ส่วนในวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Cython Thailand วันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ